กอดอุ่นด้วยใช่แล้วนะครับนะร้องว่าอะไรนะกอดเวลาพอแล้วไม่ได้เดี๋ยวเกินเมโลดี้โอเคพี่พลพลพลกองเสียงนั่นเองนะครับอัปเดตนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ได้ยินว่าไปเปลี่ยนชื่อมาอ๋อเหรอเป็นทัชพลทัชพลแต่แฟนๆหรือว่าคนในวงการยังสามารถเรียกพี่พลหรือว่าพลพลได้เหมือนเดิมอ๋อนะฮะนอกจากเปลี่ยนแล้วนะครับยังบอกว่าชีวิตฉันดีขึ้นคืออย่างงี้พี่พลบอกว่าชีวิตดีดีเออฮะชีวิตดีดีพลพลไม่น่าพูดแบบนี้หรอโอเคไม่น่าจะตีปากจีบคอได้ถึงขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับครับผมนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพอบอกว่าเปลี่ยนชื่อปุ๊บเอาเป็นไงครับชีวิตดีขึ้นใช่ไหมลูกบ้างเรื่องของน้องธันวาอัปเดตพัฒนาการกันสักนิดนึงนอกจากมีน้องธันวาที่ดูแลอยู่แล้วเป็นไงครับมีตุ๊กตาลูกเทพด้วยคุณผู้ชมอ๋อเรียนลูกเทพด้วยคือพี่พลพลบอกว่าตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยหน้าคล้ายๆคือรูปร่างลักษณะคาแรคเตอร์คล้ายๆน้องธันวาตอนเด็กๆก็เลยเอ็นดูจริงไม่จริงอะไรยังไงไปอัปเดตกับพี่พลพลกันเลยครับเชิญครับเฮงครับดีขึ้นเยอะครับตรงนี้มันเป็นข้อแรกที่เปลี่ยนชื่อเลยครับผมอาจารย์บอกว่าเงินเข้าก็เลยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนครับก็เปลี่ยนชื่อปุ๊บก็ตัดผมปั๊บเลยครับมันทำให้เรากล้าคิดกล้าทำมากขึ้นเป็นคนมั่นใจอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือมีอาจารย์ทักบอกว่าชื่อเดิมเนี่ยก็คือดีแข็งแรงแต่ว่าอาจจะป่วยก่อนวัยอันควรอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราเปลี่ยนก็มันไม่ได้ยากอะไรก็เปลี่ยนแล้วก็สบายใจตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะครับคือจริงๆก็ยังใช้พลพลอยู่นะครับในวงการก็ยังเป็นพลพลพลอยู่หน้าเหมือนลูกหน้าเหมือนลูกตอนเด็กๆก็เลยว่าพอเห็นปุ๊บก็เฮ้ยแฟนบอกว่าน่าจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเก็บมาแล้วก็ ก็เอาไปให้อาจารย์ลงกุมารทองให้ด้วยนะ มันเหมือนเราเจอมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยแบบมีความเชื่อเรื่องพวกนี้ครับเรื่องบุญกรรมเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใครทำดีก็ได้ดีอะไรเงี้ยครับจริงๆอยากมีแต่ว่าภรรยาบอกได้คนเดียวครับผมอายุเยอะแล้วครับยังไม่ปิดครับยังไม่ปิดแต่ว่าก็ปกป้องธรรมชาติไปจะได้นะน่าจะมีสักคำถามนึงว่าเรื่องซิงเกิลแฟนๆจะได้ฟังอีกเมื่อไหร่เพราะว่าผมก็รออยู่เหมือนกันนะถูกต้องนี่ฟังครั้งแรกสมัยตอนที่เรียนปีหนึ่งโอ้โหตอนนั้นพี่พลพลยังไม่เกิดเลยพี่เขาร้องให้ฉันฟังไม่ถึงเรายังไม่เกิดอะไรฟังเพลงเขาอย่างงี้นะฮะเปลี่ยนชื่อมาดีขึ้นทัชพลนะฮะเงินเข้าเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เปลี่ยนชื่อมานะเมื่อก่อนเอานี่เงินไม่เข้าแล้วก็เงินก็ไม่ออกด้วยเพราะว่าหนีหนี้มาที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยใช่แล้วกันใหญ่แล้วไม่ต้องมาตามโธ่เมื่อก่อนชื่อสมสมัยเฮ้ยจริงป่ะนะไม่จริงอันนี้โมแล้วไม่เชื่อนะฮะ